สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับลูกค้าที่ได้ทำการสั่งซื้อกับเราไปนะครับเนื่องจากว่าของลูกค้าเนี่ยเป็นห้องเย็นนะครับแล้วด้านนอกเป็นอุณหภูมิปกตินะครับตรงด้านนอกเป็นอุณหภูมิปกติทีเนี้ยตอนแรกนะครับลูกค้าใช้ประตูสไลด์นะครับพื้นตรงเนี้ยที่ผมยืนตรงเนี้ยมีแต่น้ำนะครับซึ่งลูกค้าเกิดมีปัญหาก็คืออากาศเนี่ยคอนเดนซ์เข้ามาด้านในนะครับจึงเกิดเป็นละอองไอน้ำนะครับแล้วก็เกิดเป็นหยดน้ำทำให้พื้นเนี่ยลื่นนะครับแล้วเวลาลูกค้าขับฟอกลิฟต์นะครับก็ดูร่องรอยของการชนนะครับอันนี้ก็คือพื้นลื่นนะครับนี่ครับพื้นลื่นแล้วก็ทำให้รถเบรกไม่อยู่นะครับสุดท้ายแล้วก็ชนผนังเสียหายนะครับก็ณตอนนี้ก็คือลูกค้าตัดสินใจนะครับให้เราเนี่ยแก้ไขปัญหานะครับเราก็เสนอไปว่าตอนนี้เราเอาประตูไฮสปีดตัวนี้มาติดตั้งนะครับเป็นไฮสปีดที่ประตูด้านในไอ้ตัวผ้าใบด้านในนี่นะครับจะมีฉนวนนะครับเห็นมันเห็นตรงนี้ก็คือที่บวมๆด้วยนะครับก็คือว่าเป็นประตูที่มีฉนวนนะครับก็คือมันเหมาะสำหรับด้านภายในเนี่ย10องศานะครับแล้วด้านนอกเนี่ยเป็นอุณหภูมิปกติเลยนะครับ10องศาหรือ5องศาก็ได้นะครับภายในนี่ครับแล้วก็เราบวกกับแอร์เคอร์เทนด้วยนะครับตัวม่านอากาศตัวเนี้ยคือในกรณีที่ประตูเปิดนะครับแล้วรถกำลังจะเข้ามาเนี่ยช่วงนั้นเลยครับก็จะมีลมร้อนนะครับสามารถแผ่เข้ามาได้นะครับวันไหนที่เข้าออกบ่อยๆนะครับก็จะเกิดเป็นละอองน้ำเหมือนกันก็จะเป็นหยดน้ำได้ตรงแถวๆบริเวณนี้ครับผมก็เลยเสนอให้ติดม่านอากาศไปนะครับตอนนี้ก็คือแก้ไขปัญหาให้ลูกค้านะครับได้อย่างครบถ้วนนะครับและลูกค้าแฮปปี้นะครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อทางผมมาได้นะครับเรายินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ยินดีช่วยทุกๆท่านทุกๆลูกค้านะครับสวัสดีครับ